สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำป่าท่วมชุมชนตลาดเก่าเมื่อเวลา 7:00 น.วันนี้ 29 สิงหาคม 64 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรีรายงานจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้เกิดน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลกไหลระบายลงคลองลำพระยาทานไม่ทันและส่วนหนึ่งล้นมาจากอ่างเก็บน้ำทับลานทั่วหมู่บ้านตีนในบ้านทับลานในบ้านทับลานนอกและอีกหลายหมู่บ้านและยังมีฝนตกติดต่อกันล่าสุดระดับน้ำได้ลดลงสู่ที่ต่ำระบายลงตามแควขมงและแควหนุมานพร้อมกับปริมาณน้ำจากแควพระปรงที่ไหลมาจากเทือกเขาสอยดาวในจังหวัดสระแก้วที่ไหลมารวมบรรจบกันที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีรวมกับเป็นต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้น้ำเอ่อสูงฉับพลันและบางส่วนล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่ตั้งติดริมแม่น้ำในช่วงกลางดึกอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มเอ่อท่วมจากบริเวณท่าเรือเก่าตั้งแต่ช่วงค่อนรุ่งศรีนาฬิกาอย่างต่อเนื่องซึ่งท่าเรือเก่าดังกล่าวในอดีตเป็นที่สำหรับขึ้นลงซุงและเป็นตลาดคมนาคมเก่าตลอดจนท่าเรือในการขนทองจากเมืองทองคำบ้านบ่อทองไปตามแม่น้ำปราจีนบุรีมาหลอมที่จวนเจ้าเมืองปราจีนบุรีในสมัยเจ้าสำอางหรือหลวงปรีชากลการเจ้าเมืองปราจีนบุรีในสมัยนั้นก่อนน้ำจะสูงระดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนาทีละกว่า10เซนติเมตรเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนทั้งชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้แบบโบราณยกสูง2ชั้นพบระดับน้ำท่วมสูงระหว่าง30ถึง50เซนติเมตรท่วมเป็นทางยาวกว่า100เมตรเกือบทั่วชุมชนแล้วและกำลังเอ่อท่วมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก่อนหน้าทางนายวรพันธ์สุวรรณนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมเทศบาลตำบลกบินได้ประกาศระวังน้ำป่าและนำทหารหน่วยบุรพาพยัคฆ์เทศบาลตำบลกบินมาช่วยราษฎรขนของขึ้นบ้านชั้น2ก่อนแล้วแต่พบมีหลายครอบครัวที่เชื่อว่าน้ำจะไม่ท่วมเนื่องจากหลังจากก่อสร้างเขื่อนนฤบดินทร์จินดาในพระราชดำริที่อำเภอนาดีแล้วน้ำหยุดท่วมมาระยะหนึ่งทำให้ตื่นมาค่อนรุ่งต้องเร่งขนของกันอย่างอลหม่านพบพระสงฆ์ต้องเดินลุยน้ำบิณฑบาตโปรดญาติโยมหลายครอบครัวหนีขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านส่วนเด็กเตรียมเล่นน้ำวันหยุดใจจดใจจอในส่วนบริเวณกลางซอยชุมชนตลาดเก่าในขณะนี้ปริมาณน้ำได้ไหลหลากข้ามถนนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกฝั่งหนึ่งประชาชนได้เร่งเก็บข้าวของหนีน้ำขึ้นชั้น2ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยชาวบ้านกล่าวว่าวันนี้น้ำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากฝนไม่ตกลงมาคาดว่าน้ำจะทรงตัวและยุบกระจายลงที่ตามสภาวะปกติในวันพรุ่งนี้เพราะว่าบริเวณกลางซอยดังกล่าวมีระดับน้ำท่วมผิวถนนสูง10เซนติเมตรคุณเบนจมาศชาวชุมชนตลาดเก่ากล่าวว่าน้ำเพิ่มขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมากระทั่งรุ่งเช้าน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรู้สึกกังวลอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้จะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากอยู่ติดต้นน้ำและทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติคาดน้ำจะลดระดับลงช่วงค่ำของวันนี้อย่างไรก็ตามขอให้หลายพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านวิกฤตครั้งนี้ด้วยดีนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ